ครับสวัสดีครับอยู่กับแซนดี้เหมือนเดิมครับอันนี้นี่เป็นสัตว์หนักมากครับเป๊ะเลยนี่ครับโทรนัดหมอแล้วครับหมอก้อยไม่ว่างครับมาไม่ได้ก็วันนี้น่าจะเป็นหมอคนอื่นมาครับเหมือนเดิมยืดครับเมื่อวานยังไม่มีน้ำเมือกครับสังเกตดูว่าเมือกวัวที่ผสมไม่ติดจะเป็นสีนี้นะครับนี่มันจะใสใสมากครับใสเหนียวแล้วก็มุจิมิจะบวมบวมอาจจะบวมเล็กน้อยหรือบวมใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความอ้วนของแม่วัวด้วยครับแสนดีก็คือเป็นสัตว์นะนี่ดูใสแจ๋วเลยครับก็ต้องเตรียมผสมใหม่นะครับข้อดีก็คือเขาอ้วนขึ้นมาเองครับอ้วนเองแล้วก็เป็นสัตว์เองหลังจากเคยใช้ฮอร์โมนไปครับตัวฮอร์โมนมันก็มีผลดีนะครับมันไม่ใช่ว่าผสมไม่ติดแล้วจะไม่ดีเลยมันก็เป็นการกระตุ้นครับนี่ก็ยังมีอาการของการเป็นสัตว์อยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปรอนะเขาพยายามจะขึ้นโคมก็ยังไม่นิ่งครับน่าจะเย็นๆนั่นแหละหมอถึงจะมาอยากจะนอนครับอากาศวันนี้มันค่อนข้างจะแปรปรวนอาจจะได้กินเมือกตัวเองได้กินแล้วก็มีอาการครับถ้าวัวตัวอื่นอยู่ข้างในด้วยก็จะขึ้นโคมนะขึ้นโคมเขาอยู่นั่นแหละก็หมอบอกว่า CY001 น้ำเชื้อไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับกินน้ำเมือกตัวเองไปหยุดก็วันนี้หมอจะใช้น้ำเชื้อของ CY007 ครับ001จัดไปละไม่ติดครับก็จะเป็นน้ำเชื้อกลมเหมือนกันครับแล้วก็หมอก็บอกว่ามันจะมีน้ำเชื้อบีฟมาสเตอร์ของกลมแต่เป็นพ่อนอกด้วยไม่รู้ว่าตัวไหนครับรหัสไหนถ้าปล่อยออกไปกินน้ำนี่เดี๋ยวขึ้นกลมตัวอื่นว่าจะตักน้ำให้ครับตัวอื่นเขาก็อยู่ข้างนอกกันผูกติดหลักไว้ครับรอขนฟางเสร็จก่อนฟางก็น่าจะได้อยู่ครับพอกินอยู่ก็ต้องหาเตรียมมาไว้หน่อยครับสำรองไว้เจ้าหมื่นมองหาอยู่นะมองหาแสนดีอยู่เริ่มมีอาการละเจ้าเหมือนอ
แต่ไม่ให้ขึ้นครับจะผสมบีฟมาสเตอร์ก่อนอยากจะได้ลูกบีฟมาสเตอร์ตัวผู้สักตัวนึงครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าคราวที่แล้วก็หวังไว้ว่าจะได้ครับแม่กับสัตว์เฉยเลยแต่ก็เตรียมใจไว้แล้วครับตั้งแต่รอบแรกๆแล้วรอบแรกนี่50-50ครับพอรอบที่2นี่เห็นเมือกออกมามันใสแจ๋วครับก็เลยคิดว่าไม่ติดละแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่โดยรวมแล้วแสนดีก็อ้วนขึ้นมาเยอะครับก็เหมาะแหละพอเหมาะพอดีครับเขาจะได้มีหญ้ากินช่วงหน้าฝนเพื่อเก็บความอ้วนไว้เยอะๆครับก่อนจะคลอดประมาณเดือนถ้าผสมติดก็จะคลอดประมาณเดือน9เดือน10ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นก็ยังพอมีหญ้าอยู่ครับตอนคลอดแล้วก็อีกอย่างนึงตอนคลอดก็จะไม่ค่อยมียุงละเพราะว่าเป็นหน้าหนาวของปีนี้ครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไรครับเราเตรียมพร้อมไว้อยู่ถ้าได้ลูกบีฟมาสเตอร์หลังกว้างๆแบบเจ้าอินนี่ก็โอเคแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้หมดแล้วครับเรื่องสีนี่บีฟมาสเตอร์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีแดงอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาไม่มั่งนี่ใส่บามันไปนี่ติดทุกรอบครับ ไม่มีการซ้ำครับไม่มั่งนี่เป็นสัตว์เองนะสัตว์เองแต่ใช้วิธีการผสมเทียมครับเพื่อปรับปรุงพันธุ์เพราะว่าตัวเขายังมีเลือดของวัวไทยอยู่ยังไม่ใช่บามันเลือดสูงๆครับแบบแสนดีเขาแต่วันดีนี่เลือดสูงขึ้นมากว่าแม่เยอะแล้วครับก็เป็นเลือดประมาณ75ครับ 75% ถือว่าเป็น F2 ตัวแม่เป็น F1 ครับแต่ผมไม่ได้จดทะเบียนหรือตีเบอร์นะก็เข้าใจแล้วก็ศึกษามานิดๆหน่อยๆครับเทียบกันแล้วก็คือ F2วันดีก็จะใส่พ่อเลือดร้อยไปอีกไม่ว่าจะเป็นของกรมหรือของเอกชนครับใส่ได้หมดแล้วลูกออกมาถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็น F3 ส่วนพ่อบามันของเราตัวนี้ก็จะเก็บไว้ใช้กับนู่นครับสาวคนนู้นครับเก็บไว้ใช้กับนายแล้วก็วันดีนี่แหละท้องแรกของสาวๆพวกนี้ก็จะใช้เจ้าหมื่นครับในการขึ้นทับน่าจะพอดีกันแหละถึงตอนนั้นอายุเจ้าหมื่นก็จะได้พอดีครับ2 ขวบ 3 ขวบ 3 ขวบปีนี้แล้วมั้งปีนี้คิดว่าน่าจะได้ผสมนะน่าจะผสมนายก่อนครับเพราะว่าเหมือนเขามีความพร้อมมากกว่าเพราะว่าเลือดวัวไทยสูงๆนี่จะเป็นสัตว์เร็วครับถึงฟันไม่หลุดนะฟันหน้าไม่หลุดฟันคู่แรกไม่ขึ้นก็สามารถเป็นสัตว์ได้นะครับเหมือนวัวของผมที่ตายไปเป็นวัวไทยแต่เขามีความพร้อมในการเจริญพันธุ์มากกว่านี่ก็เมือกออกตลอดเลยนะต้องพยายามเอาออกทิ้งครับบางทีมันมีแมงวันครับหน้านี้หน้าร้อนหน้าฝนเฮ้ยหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนต้องออกครับไม่ทำมันติดอยู่นี่ไม่ว่าวัวอยู่ในคอกหรือปล่อยเลี้ยงนะต้องหมั่นดูครับ
ทีแมงวันมันมาวางไข่แปะไว้ครับอันตรายครับแล้วก็แมงวันมันจะใช้เข้าในเนื้อตัวไหนที่ปล่อยไว้ข้างนอกก็เดินไปกินน้ำเองครับกินน้ำกินท่ากันเองส่วนตัวไหนที่ผูกหรือขังไว้ในคอกก็จะพาไปกินน้ำทีหลังนี่นะถ้าผสมติดเราตัวจะเก็บห่างไว้ด้านข้างแบบนี้ครับแสนดีวันนี้ไม่ค่อยกินหญ้ากินฟางนะครับว่ามีอาการการเป็นสัตว์ครับชัดเจนนี่ก็เอาขี้วัวมาตากครับจะใส่แป้งฟักทองครับอารมณ์ไม่ค่อยดีครับเสียงดีงุดงิดงุดงิดเมื่อก็ยังออกอยู่ครับก็อีกอย่างนึงมันอึมครึมครับวันนี้ท้องฟ้าอึมครึมจะหนาวหนาวร้อนร้อนอยู่ข้างในตัวเดียวมันก็เหงาพอปล่อยไปอยู่ข้างนอกก็จะปีนตัวอื่นครับโอเคครับสรุปให้ฟังว่าวันนี้หมอจะมาตอนเย็นๆครับเพื่อมาทำการผสมเทียมน้ำเชื้อที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นบีฟมัตเตอร์ครับน่าจะได้ CY007 ครับรอบนี้ก็มองหาเจ้าอินครับเจ้าอินก็เดินไปกินน้ำละเดี๋ยวผมขอตัวไปตักน้ำให้แสนดีก่อนครับเจ้าเหมือนก็ร้องสันนี้ก็ฟังครับฟังเสียงอยู่ก็โอเคครับต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวไว้ตอนหมอมาผสมเทียมครับก็จะถ่ายคลิปไว้ให้ดูขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ